ครับแต่ข่าวดีในที่สุดวันนี้ที่รอคอยเป็นยังไงฮะก็มาแล้วนะครับก็ดีใจครับดีใจมากไม่รู้จะมากยังไงนะครับเพราะว่าเหมือนมันมีหลายแบบหลายโมเมนต์และก็หลายช่วงในชีวิตที่ต้องพยายามและฝ่าฟันและมีเขาครับนะครับจากการเปลี่ยนความไม่อยากเขาเรียกว่าความกลัวที่จะมีของเขาด้วยครับตั้งแต่เริ่มคบกันนะครับจนวันที่แต่งงานกันปุ๊บไอ้ความที่กลัวที่จะมีครับก็ยังมีอยู่จนค่อยๆพยายามฝ่าฟันไปเรื่อยๆจนเขายอมที่จะมีจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบเจอหลายอย่างที่มันแบบเกิดความแบบท้อใจกันสู้ด้วยกันแล้วก็พยายามด้วยกันหลายอย่างแก้วตอนนั้นทำไมถึงไม่อยากมีผัวอะไรอ๋อไม่เชิงไม่อยากมีค่ะพอดีว่าเหมือนหนูแบบแค่ไปเข้าค่ายพุทธบุตรตอนม.4 อย่างเงี้ยแล้วแบบเขาเปิดตอนแบบวิดีโอตอนที่แม่แบบคลอดลูกเราแค่รู้สึกว่าเรากลัวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่มันแบบติดความคิดเราว่าอ่ะเริ่มพร้อมแล้วอาจจะเป็นเพราะด้วยที่แบบหนูมีหลานเยอะแล้วหนูเป็นคนแบบชอบอยู่กับเด็กแล้วหนูมีความสุขเวลาหนูแบบได้เล่นกับหลานอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วตัวเขาเองเขาก็แบบอยากมีแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่อยากมีนะก็มีได้แต่แค่แบบเราแค่กลัวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ทำให้เราผ่านความกลัวการข้ามผ่านมาคืออะไรก็อาจจะเป็นรอยยิ้มของหลานๆแล้วก็ในเรื่องของตัวเขาเองเขาก็อยากมีด้วยเราก็เลยบอกอ่ะงั้นลองดูสักตั้งหนึ่งอย่างพี่แมทก็เหมือนอยากมีมานานแล้วอยากมีมานานครับแต่จริงๆแล้วความอยากมันเกิดขึ้นจากเขาเพราะว่าผมได้เห็นเขาอยู่กับหลานผมได้เห็นโมเมนต์ที่เขาอยู่กับเด็กอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นลูกของเราเองครับก็น่าจะอบอุ่นผมก็ได้แต่นึกภาพนั้นอยู่ตลอดเวลาแบบเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะมีแบบความเป็นลูกของเราที่ไม่ใช่หลานนั่นเองกี่ปีครับพี่แมนไม่อยากถอยหลังนะไม่ถอยกี่ปีที่แมนที่พยายามมา2-3 ปีครับที่ตะล่อมภรรยาด้วยใช่ครับจริงๆตะล่อมตั้งแต่เริ่มเป็นแฟนกันแล้วครับถ้าเกิดแต่งงานแล้วถ้าแต่งงานปั๊บก็มีลูกกันเถอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบยังกลัวอยู่เลยอะไรเงี้ยครับจนแต่งงานเสร็จปุ๊บปีแรกก็ยังแบบยังกลัวอยู่เลยจนแบบเข้าสู่ปีที่2เค้าก็เริ่มแบบใจอ่อนมากขึ้นเราก็บิ้วเค้าหนักพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เค้าแบบว่าเหมือนแบบให้เค้าเห็นว่าเราเฮ้ยตั้งใจที่จะอยากแบบมีจริงๆนะเราดูแลเค้านะเราอยากจะมีลูกด้วยกันนะอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับเป็นจุดนึงอันนี้คือตลอด2ปีที่ผ่านมาคือเราใช้แบบที่ธรรมชาติตลอดเรามีการพึ่งทางแพทย์มั้ยผสมกันนะคะมีอย่างตอนแรกคือเราเริ่มจากธรรมชาติก่อนโดยที่เราอ่ะไม่รู้ว่าเฮ้ยใครต่างคนต่างมีปัญหาอะไรมั้ยทีนี้เราก็เลยเหมือนไปปรึกษาคุณหมอพอไปปรึกษาคุณหมอเค้าก็บอกเนี่ยพี่แมนน่ะมีปัญหาแล้วด้วยตัวเราเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าคือหนูอ่ะเป็นคนมีประจำเดือนแบบอย่างผู้หญิงปกติจะมีแบบ28วันมาทีแต่ของหนูคือบางทีเดือนนี้35วันบ้าง37วันมาทีบ้างคือไข่ค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยโกรธอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็เลยจะแบบกะในเรื่องของการแบบทําธรรมชาติค่อนข้างยากแต่ถามว่าเราท้อมั้ยเราก็ลองดูไปซื้อที่ที่ตรวจตกไข่มาลองดูเอาเดือนนี้มันไม่ตกทุกวันที่19เหมือนเดือนที่แล้วเอาเดือนนี้มัน23หรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบเหมือนเรียนรู้กันไปทีละสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันของเพียงมีปัญหาของผมจะเป็นปัญหาเรื่องของสเปิร์มที่ไม่ได้เยอะมากครับไม่ใช่ไม่มีแต่ก็คือไม่ได้เยอะมากแต่มันมีจุดนึงที่แบบว่ามันเป็นช่วงภาวะเครียดอ่ะครับเฮ้ยสเปิร์มเป็น0ตัวไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็มีความเครียดอยู่จุดนั้นเหมือนกันก็เลยแบบว่าไปหาหมอแล้วหมอก็แบบค่อยๆแบบมีวิธีการพัฒนาให้กินยามั่งให้ชิลนอนพักผ่อนเพียงพอแอลกอฮอล์แบบลดน้อยลงอะไรเงี้ยกลับมาเหมือนเดิมก็เลยเฮ้ยแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอะไรอย่างตอนความมุ่งมั่นตอนนั้นคือแบบไหนคะที่เราก็ต้องเหมือนดูสถานการณ์วันต่อวันอย่างเงี้ยต้องแบบวันนี้ใครตกแล้วมาเลยโทรตามโอ้โหก็ไม่เชิงขนาดนั้นใช้เป็นฟีลในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าแล้วก็แบบพี่แมนมันเริ่มยิ้มแล้วนะพี่แมนก็พีฟแล้วนะเป็นสัญญงสัญญาณบอกเขาไปอย่างมีที่สำเร็จมันด้วยวิธีอะไรครับเป็นคุณหมอครับแต่จริงๆเราก็ทำกับคุณหมอเนี่ยมาแบบหลายครั้งกว่าจะสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่4เขาบอกว่าศูนย์เป็นหลักล้านจริงไหมครับจริงครับตอนนี้น่าจะเกินครั้งหนึ่งก็เกินครั้งหนึ่งก็ปัญหามันเกิดจากคือโหหลายปัจจัยมากเลยคือถ้าเทียบจากครั้งแรกเราอาจจะหนึ่งคือภาวะกดดัน
ของเราด้วยว่าเออครอบครัวเราก็อยากให้เรามีแล้วตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเออถ้าพูดกันตรงๆคือหนูอยากมีลูกปีหมูมากในตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราก็กดดันตัวเราเองแล้วก็แล้วพอเรารู้สึกแบบผิดหวังครั้งที่1เราก็แบบแสบมากทําไม่เป็นไรแล้วก็ทําครั้งที่2แบบผีๆเลยก็อยากให้มาแบบเพราะมันเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ทําธรรมชาติมาแบบค่อนข้างแบบสักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เราก็เลยแบบเออต้องปรึกษาคุณหมออะไรแบบนี้ค่ะพอปรึกษาคุณหมอแล้วก็เออทำครั้งที่หนึ่งไม่ติดครั้งที่สองไม่ติดครั้งที่สามไม่ติดมันก็เกิดจากความแบบแซดในความรู้สึกเรามากๆในมันท้อใจมากๆแล้วก็บอกพี่แมนว่าเออพอก่อนไหมแล้วแบบไม่ทำไหมไม่มีก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่กันแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยตัวเขาเองเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นไม่เป็นไรแล้วก็ไปเที่ยวเล่นก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะเห็นว่าเราแบบเออมีช่วงนึงเราเที่ยวหนักเพราะว่าช่วงที่เราทุ่มเทเราก็แบบเหมือนเราก็รักษาตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเที่ยวหนักพอผ่านไปสัก 2-3 เดือนเราก็เริ่มรู้สึกอ่ะเราลองมีแบบกลับมาลองทำแบบธรรมชาติดูอ่ะโอเคแล้วก็แบบแต่ทีเนี้ยเราอ่ะไม่ได้ใช้แบบที่ตรวจตกไข่เลยเราก็แค่คิดว่าเออใน1อาทิตย์เรามีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้ทุกอย่างแบบในเรื่องของความรู้สึกซะส่วนใหญ่ความรู้สึกสถานที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนท่าเฮ้ยก็คือทุกวิธีแหละท่ากำลังไม่อยากกดดันเราอะไรแบบนี้แล้วจนแบบช่วงโควิดเรามีความสุขมากแบบบอกให้ถูกเหมือนเราได้คุยกันมากขึ้นเราไม่เครียดเราก็เลยแบบเอองั้นเราเปลี่ยนที่เป็นอีกที่นึงเราลองไปเก็บไข่ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บไว้ตั้งแต่แบบช่วงโควิดใช่เลยช่วงนั้นเลยครับใช่แล้วเราก็ปล่อยธรรมชาติอยู่ไปเรื่อยๆคือเก็บไว้ก่อนเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูจะรู้สึกว่าหนูจะอยากมีขึ้นมาอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้เองตัวคุณพ่อเองก็เชื่อเรื่องศาสตร์อะไรต่างๆนี่คือพอลูกนี่คือมันต้องเชื่อไหมคะกับวันต่างๆอะไรจะต้องเอาเรื่องเอาใช้อะไรยังไงบ้างคือตอนแรกอะครับอย่างที่เกลบอกครับเขาอยากมีปีหมูมากนะครับก็มีดูศาสตร์นู่นศาสตร์นี้อะไรเงี้ยพยายามให้มีแต่พอเราตั้งใจมากๆอ่ะมันเหมือนเราไปกดดันตัวเองกดดันเขาแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยนึงที่แบบมันอาจจะทำให้ลูกไม่มาก็ได้เราเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเขาพร้อมและทุกอย่างมันแบบลงตัวเขาจะมาเองก็เลยไม่ได้ใช้ศาสตร์อะไรเลยสักอย่างเดียวไม่เอาอะไรมายึดติดเลยใช่ครับที่มาก็คือไข่ที่ฝากไว้ใช่ครับยังเขาเรียกวิธีอีกซี่ครับอีกซี่ยังแบบวันที่เราไปทำเราก็แบบเออไปลองดูอีกสักตั้งนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็อุ้ยมีไข่เยอะมากคือแบบอาจจะโชคดีที่หนูแบบว่ายังเด็กอยู่แล้วแบบไข่ค่อนข้างจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพี่แม่เราลองไปใส่ดูก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทําธรรมชาติมาช่วงโควิดเขายังไม่มาเราลองไปใส่ดูมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้อายุครรภ์เรารู้ว่ามาแล้วแล้วไม่รู้ว่ามาแล้วชัดแล้วคือถ้าแบบถ้าให้พูดถึงนาทีแรกว่าหมายถึงว่าหนูท้องใช่มั้ยคือเราก็แค่เดินเข้าไปในห้องแล้วเราก็แบบในวันนั้นเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะเราต้องไปเจาะเลือดใช่ไหมคะแล้วก็นั่งรอคุณหมอในหน้าห้องแบบชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้พบคุณหมอในช่วง1ชั่วโมงครึ่งนั้นเป็น1ชั่วโมงครึ่งของความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าจะได้ยินคำว่าอะไรแล้วเราจะกลับไปได้ยินคำเดิมๆไหมเราก็พยายามมากๆแล้วก็เดินเข้าไปคุณหมอคือเงียบมากแล้วก็อ่านผลแล้วก็พูดว่าอ้าวท้องแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้มันดีใจมากๆจริงๆเราเผื่อความผิดหวังไปด้วยใช่ไหมคะก็เราก็เผื่อไปด้วยค่ะคือไม่คิดว่าแบบเราจะข้ามผ่านจุดนี้ไปได้เลยว่าแบบจะได้ยินคำนี้ออกมาว่าเฮ้ยเราแบบท้องอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าสงสารเขาครับเพราะว่าฟิล3ครั้งแรกอ่ะมันเป็นฟิลที่หมอเดินเข้ามาคอตกแล้วก็บอกว่าเขายังไม่มานะอะไรเงี้ยแล้วผมอ่ะก็ยืนรอเขาครั้งที่4นะครับหน้าห้องกับเขา2คนก่อนที่หมอจะเรียกผมอ่ะในสมองผมอ่ะมีแบบมีความคิดเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดหมอตอบมาว่าเฮ้ยลูกยังไม่มาอีกอ่ะผมจะดูแลเขายังไงแล้วเขาจะเสียใจแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่มาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะข้ามพ้นจากจุดที่หมอบอกไม่มีได้แล้วหมอพูดแค่ว่าแบบมาแล้วนี่อะไรเงี้ยเราก็แบบร้องไห้พร้อมกันแต่อยู่คนละแบบมุมคนละมุมไปเลยคนละมุมคนละเก้าอี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยลืมไปมีพี่แม่อยู่เดียวด้วยแล้วก็หันมาแล้วก็กอดกันแล้วก็ฟิลก็แบบโฮเลยครับคือร้องไห้หนักมากเลยอ่ะตอนนั้น
มันเหมือนเป็นวันที่เราคอยด้วยหรือว่ามันเป็นความสุขน้ำตาที่เราเสียไปวันนั้นนะคะมันเป็นความดีใจมากๆที่แบบเหมือนเราเหมือนเราผิดหวังมาแล้วเราก็ไม่คิดว่าเออมันเราจะได้ยินคำนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราอ่ะก็ยังเด็กอยู่นะใครเราก็โอเคนะหมดลูกเราก็แบบโอเคนะแบบเกิดอะไรขึ้นมีคำถามกับว่าแบบทำไมเยอะมากช่วงที่ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้ยินคำว่าแบบเออเราท้องเราก็รู้สึกแบบโอ๊ยเราฟูมากๆแต่แบบกลับบ้านมาเรายังมานั่งหยิกตัวเองเลยว่าแบบใช่หรือเปล่าเราฝันไปหรือเปล่าแต่ผมหยิกตัวเองตั้งแต่อยู่ตรงเก้าอี้ตรงหมอนแล้วแบบว่าเฮ้ยฝันพ่อเขาฝันพ่อเลยก็คือมันไม่ได้ฝันอันนี้เลือกเพศเลยไหมคะเลือกไปแล้วไม่ค่ะใช่ตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจเพศใช่ไหมคะใช่ค่ะใจเราลุ้นอยากได้เพศไหนเป็นคือตัวหนูอยากได้ผู้ชายแต่พี่มันอยากได้ผู้หญิงครับผมอยากเล่นเสียงสองกับลูกครับแต่อันนี้ก็คือลุ้นอีกทีนึงรอลุ้นจะเฉลยไหมคะหรือว่าจะเก็บไว้เป็นความลับก่อนเรื่องเพศยังไม่ได้คิดเลยค่ะคือตอนนี้คือเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบแต่ละวันใช่ค่ะให้ผ่านไปใช่ค่ะหนักมันมีความรู้สึกอีกความรู้สึกนึงนะคือจากที่แบบเรารู้ว่าเราท้องใช่ปะแล้วเราก็เห็นหุ่นน้ำค่ำกลมๆแล้วพอวันที่ได้ยินเสียงหัวใจอ่ะโหแบบหนักมากแบบหนักมากแบบใช่ไหมนั่งนั่งคุยกันอยู่สองคนแบบใช่ไหมหัวใจเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยณวันนี้นี่อายุครรภ์เท่าไหร่แล้วคะวันนี้13สัปดาห์2วันครับเห็นว่าแพ้หนักก่อนครรภ์มากกว่าก่อนเออจริงครับมากเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ